ค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนและที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะ Positive Thing Positive Baby Cause You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำพิธีคอร์สนะคะเอาใจสายชอบเสียงโชคทุกคนนะคะใครชอบสิ่งโชคสิ่งล่ามนะคะพรุ่งนี้วันที่17มกราคมนะคะก็จัดไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในวันนี้นะคะเรามีไพ่กันอยู่ทั้งหมด10กองด้วยกันค่ะใน10กองนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนบนโลกใบนี้และคุณดูอยู่นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นหวยงวดพรุ่งนี้นะจะเป็นวันไหนก็ตามนะคะแล้วคุณแค่อยากจะรู้ว่าถ้าคุณเสี่ยงโชคคุณจะได้ไหมคุณจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากเขาหรือเปล่าซื้อหวยงวดนี้จะถูกไหมเล่นแชร์จะได้หรือเปล่าถูกโกงอะไรเงี้ยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะเช่นแบบว่าเขาจะจับฉลากว่าเฮ้ยฉันไปดูคอนเสิร์ตเคป๊อปอย่างเงี้ยวงนี้เขาจะจับฉลากว่าจะให้เข้าไปแบบ meet and greet จะได้หรือเปล่าแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคด้วยอย่างหนึ่งนะคะบรรดาทั้งหมดทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคค่ะในวันนี้นะคะเรามาfind outกันดีกว่าว่าโชคลาภเลขที่คุณมีในใจถ้าคุณซื้อจะถูกไหมหรือสิ่งที่คิดนะคะที่เกี่ยวกับเสี่ยงโชคอะไรก็ตามที่มันต้องพึ่งพาดวงอ่ะคุณจะได้หรือเปล่านะคะนะในวันนี้นะคะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด10กองนะคะได้แก่กองที่1 2 3 4 5 6 7 890เราจะไปแบบพี่คะแบบเร็วๆนะคะไม่ได้เจาะรายละเอียดลึกมากมายนักเพราะว่าแค่อาจจะพูดว่าถูกไม่ถูกนะคะใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้นะคะน่าก็จะมีอธิบายเล็กน้อยพอประมาณนะคะอย่างไรก็ตามนะคะนี่เป็นเจ้า reading นะคะ keep in mind ว่า not or no need to resonate for everyone นะจ๊ะถ้าอยากให้เป็นของคุณนะคะหลังไมค์หมาควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะใครอยากใช้ส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นงานส่วนตัวนะคะยินดีมากมายที่จะช่วยเหลือคุณค่ะนะคะแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่ามันแม่นมันชอบมันใช่มันสนุกนะคะจัดค่ะกด subscribe กด like กด share นะคะแล้วก็ leave a comment below ให้หน่อยนะว่าฟังอ่านแล้วเป็นยังไงดูแล้วเป็นยังไงบ้าง นะคะก็จะรอนะคะนะโอ้ตายคือกำลังตั้งใจว่าจะหยิบไพ่อาหารมาทำจริงจังนะไปอ่านในทวีตเลยมีคนทวีตบอกว่าคุณควีนดูดวงไพ่อาหารด้วยดูเล่นๆหรือดูจริงจังดูจริงจังค่ะเพราะว่าก็เปิดดวงอาหารให้กับคนที่มาดูดวงแล้วก็กินตามนะคะแล้วก็ลัคกี้ถูกหวยอะไรอย่างนี้นะคะโอเคถ้างั้นค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะโอเค so let's get started ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนคนที่เลือกกองที่1 นะคะนี่คือการอ่านของคุณนะคะนะสำหรับคนที่เลือกกองที่1 นะคะคุณได้ Page of Cups Ace of Wands ก่อนนะ Page of Cups นะคะแล้วก็ The Sweet Holy Wand ค่ะคุณกำลังจะบอกว่าเฮ้ยคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภนะคะหวยงวดนี้พรุ่งนี้นะคะมีโอกาสที่จะถูกแต่มันจะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะเสี่ยงโชคอะไรก็ตามอะค่ะมันจะเป็นอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆอาจจะยังไม่ได้ปุ้มหวือหวายิ่งใหญ่เหมือนรางวัลที่1รางวัลที่2อะไรเงี้ยมันก็แบบมันจะแบบเล็กๆน้อยๆเหมือนถูกแบบ2ตัวบนล่างอะไรอย่างเงี้ยคือเพิ่งเล่นหวยก็ไม่รู้ว่ามันคือเรียกว่ายังไงคือได้เงินเล็กๆน้อยๆมาค่ะพอกินขนมได้อยู่นะคะนะแล้วก็อีกอย่างก็คืออาจจะมีโชคจากเด็กนะคะนะแล้วก็ถ้าถูกหวยหรือเสี่ยงโชคแล้วมาสำเร็จนะคะเอาเงินไปทำบุญให้เด็กด้วยนะคะก็จะทำให้เสริมดวงคุณมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหวังอะไรที่ยิ่งใหญ่อาจจะยังแต่ถ้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ค่อนข้างสูงมากเลยนะคะกิน The Sweet Holy One นะคะก็คือโดนัทช็อกโกแลตนะคะช่วยก็จะเสริมดวงของคุณไปอีกนะคะก็ขอให้พรุ่งนี้โชคดีถูกหวยรวยร้อยล้านพันล้านคุณถ้าเราไม่ทำงานเราจะมีเงินขนาดนั้นได้หรอโอเคอ่ะนั่นแหละก็ขอให้โชคดีนะคะพรุ่งนี้ถ้าอาจจะยังไม่ถูกก็จะขยับเป็นงวดถัดไปอะไรอย่างนี้เนาะอย่าสิ้นหวังนะคะเพราะว่าในปีนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบลอยนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเสี่ยงโชคค่ะอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนพาไปเลี้ยงขนมหรือว่าพาไปเลี้ยงกาแฟคอฟฟี่เล็กๆน้อยๆนะคะนะโอเคค่ะใครอยากใช้เงินส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะหลังไมค์หาควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next clip video. Bye.
สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2ทุกคนนะคะดูภาพรวมแล้วเหมือนจะไม่ได้แต่จริงๆก็มีโอกาสที่จะถูกหวยค่อนข้างมากเลยนะคะทำไมคุณถึงพูดอย่างนี้คะมีโอกาสที่ได้โชคได้ลาภนะคะแต่ว่ามันเป็นลาภที่มาหลังจากความทุกข์หรือลาภที่มาพร้อมกับความทุกข์ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นลาภที่ถ้าคุณได้รับมาแล้วคุณต้องแบ่งเงินไปทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทำบุญลงศพปล่อยปลาหรืออะไรก็ตามนะคะอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทำบุญโรงพยาบาลประมาณนี้นะมันก็จะเป็นฟีลแบบมันมาแล้วเราก็ต้องสละไปให้หรืออีกอย่างก็คือมันจะมานะคะหลังจากที่คุณประสบเหตุการณ์บางอย่างที่ตับอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดในชีวิตจุดที่ดิ่งที่สุดในชีวิตนะคะเมื่อนั้นนะคะคุณจะได้ลาบได้โชคก้อนใหญ่เหมือนแบบเป็นอะไรที่ดีที่มาหลังจากที่มันเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นมานะคะแล้วก็มีอีกอย่างที่พูดก็คืออาจจะได้ลาภจากอุบัติเหตุคือหมายถึงคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุก่อนเช่นแบบหกล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณถึงจะถูกหวยหรืออาจจะเห็นเลขที่เกิดแบบรถเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรที่มันแบบเป็นเชิงเนกาทีฟอะพวกอุบัติเหตุเงี้ยแล้วมันถึงจะแบบว่าเห็นเลขออกมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ดุมไปซื้อเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมถ้าดวงคุณไม่ได้ตกมากๆอ่ะโอกาสที่จะถูกก็ไม่ค่อยมีนะคะแต่ถ้าเมื่อไรที่ก็ตามที่อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนั่นแหละเมื่อนั้นอ่ะลองเสี่ยงโชคแล้วมันจะดีขึ้นนะคะจริงๆแนะนำว่าเฮ้ยเราแบบตั้งใจทำงานด้วยตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะแบบวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็รวยเรื่องโชคเรื่องลาภนะเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็มาเองนะคะนะโอเคแล้วถ้าอยากกินอะไรที่เสริมดวงนะคะก็จะขอแนะนำ King's of Mains นะคะก็คือสเต็กนะคะทานแล้วนะคะก็จะเสริมดวงให้ดวงดีขึ้นนะคะถูกหวยมีโชคมีลาภนะคะดูแลตัวเองเยอะๆนะคะถ้าลาภที่มาผมกับอุบัติเหตุคุณว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นมีอย่างก็คือซื้องวดนี้อาจจะไม่ถูกแต่งวดถัดไปอาจจะถูกแล้วถูกรางวัลใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะแครกเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะหลังไมค์ผ่านควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you in the next clip video byeสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3ทุกคนนะคะบอกเลยว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะและถ้าหวังว่าคุณจะรวยจากการถูกหวยไม่มีทางค่ะเพราะดวงของคุณนะคะรู้สึกว่าในช่วงนี้ถ้าจะเสี่ยงโชคหรือว่าถ้าจะหวังว่าจะได้ลาภลอยหรือจะได้อะไรที่มันดีต่อใจแบบฟุกๆเนี่ยโอกาสอาจจะได้ยากนะอาจจะต้องฝืนๆนิดนึงดวงดูแล้วดวงจะได้เงินจากการทำงานมากกว่าและเป็นการทำงานหนักและเป็นการทำงานที่ตั้งใจแพชชั่นทุ่มเทด้วยนะคะถ้าหวังที่จะถูกหวยเนี่ยฝันไปเถอะจริงๆมีแต่จะถูกกินมากกว่านะคะนี่ก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นไรค่ะเดือนนี้งวดนี้อาจจะยังไม่ถูกงวดหน้ากลับมาเล่นพิคัสนี้ใหม่นะคะเผื่อว่าคุณจะมีโชว์กับเขาบ้างนะคะนะโอเคดูคลิปนี้แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเพราะถ้าซื้อเนี่ยอาจจะไม่ถูกหรือถูกกินนะแล้วคุณก็จะมานอยเองดักหักนะคะนะแต่ถ้าถามว่ากินอะไรถึงจะเสริมดวงให้มันดีขึ้นนะคะ The Stack Yes That's Right This Is Pancake ราดฮันนี่น้ำผึ้งนะคะแพนเค้กราดน้ำผึ้งนะคะกินแล้วจะช่วยเสริมดวงนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยถูกหวยแต่จำไว้เลยว่าสำหรับคนที่เลือกกอง3ณตอนนี้นะคะคุณจะไม่รวยถ้าคุณไม่ทำงานและถ้าคุณหวังพึ่งโชคลาภแล้วไม่ทำอะไรเลยคุณก็จะจนเหมือนเดิมนะคะนะเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรอยากสำเร็จอะไรต้องลงมือทำค่ะใครอยากเช็คส่วนตัวหลังไมค์ผ่านควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next clip video byeสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่4ทุกคนนะคะรู้ว่ามีหลายตัวนึกไม่ออกเลยว่าจะซื้อเบอร์ไหนไม่งั้นมาดูหรอกไม่มาดูช่องควีนหรอกว่าจะถูกไหมถ้าถามว่ามีเกณฑ์จะถูกไหมหรอคะโอกาสที่จะถูกอาจจะไม่ใช่งวดนี้แต่อาจจะเป็นงวดอีก3งวดถัดไปหรืองวดเดือนมีนาอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะถูกมากกว่าเพราะว่าถ้าอันนี้ดูแล้วเนี่ยมันมีหลายเลขให้เลือกหลายเลขก็จริงนะคะแต่ว่าลองเสี่ยงเอาสักเลขเดียวพอนะอย่าไปซื้อหมดเพราะถ้าซื้อหมดเนี่ยจะถูกกินแทนนะคะในคำแนะนำจากไพ่เนี่ยก็คือลองปรึกษาหารือกับเพื่อนนะคะดูว่าซื้อเลขไหนถึงจะเหมาะนะคะรีวิวเลขไหนมันดูดีนะคะก็เข้าขายแล้วไปซื้ออันนั้นเพราะถ้าซื้อหมดอาจจะไม่ถูกแต่ถ้าตามเกณฑ์จริงๆอะค่ะถัดจากนี้ไปอีก3เดือนนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกนะสำหรับบางคนนะคะแต่ดูตามดวงแล้วเนี่ยอาจจะได้เงินจากคนที่เคยยืมเงินคุณไปนะคะมาคืนนะหรือได้เงินจากเพื่อนให้ยืมหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่า
อาจจะได้จากการที่เราเข้าไปช่วยเหลือคนนะคะช่วยเหลือซัพพอร์ตคนแบบเนี้ยมันจะได้เงินมากกว่าที่เราจะหวังว่าถูกหวยนะคะยังไงก็ตามถ้าถามควินว่าคุณจะได้ไหมอาจจะยังไม่ได้ในงวดนี้แต่อีก3เดือนก็ไม่แน่นะคะแต่มีอย่างหนึ่งก็คือสำหรับใครที่เสี่ยงโชคในรูปแบบอื่นหรือคาดหวังว่าจะถูกจับรางวัลหรืออะไรได้ไหมถ้าคุณมีเส้นคุณได้นะตรงๆเพราะมันต้องมีเส้นสายแต่ถ้าไม่มีเส้นอาจจะพลาดนิดนึงนะคะนะสถานที่จะเสริมดวงนะคะสักเจตแรงๆเลยนะคะว่า the forever golden นะคะก็คือเฟรนฟรายค่ะกินเฟรนฟรายนะคะจะช่วยให้เรานะคะดวงดีขึ้นนะคะและมีโอกาสถูกหวยนะคะได้โชคได้ลาภค่ะโอเคนะคะใครเช็คดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะหลังวันผ่าควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next clip video bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่5ทุกคนนะคะถ้าถามว่าคุณจะมีเกณฑ์ถูกหวยไหมนะคะดูแล้วคุณจะได้โชคจากการทำอะไรที่เป็นออนไลน์หรือทำอะไรที่เป็นจากการเขียนมากกว่านะคะเช่นถ้าคุณขายนิยายออนไลน์คุณมีเกณฑ์ที่ได้รับเงินจากตรงจุดนั้นนะคะหรือถ้าคุณแบบโพสออนไลน์หรือทำแบบอะไรนะที่เขาชอบทำกันในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยที่มันได้เงินแบบนี้มันจะมีโอกาสได้เงินมากกว่าที่จะหวังเสี่ยงโชคเพราะว่าถ้าถามว่าจะถูกไหมโอกาสถูกค่อนข้างน้อยหรือไม่มีโอกาสเลยหรือคุณมีหลายเลขก็จริงแต่แบบคุณสับสนตีกันในหัวเลยอ่ะก็ไม่ต้องเลือกสักเลขหนึ่งค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันไม่ถูกค่ะก็ไม่ต้องซื้อเปลืองเงินแล้วเดี๋ยวงวดหน้ากลับมาดูคลิปใหม่นะคะนะส่วนถ้าใครคาดหวังว่าไอ้ที่เสี่ยงโชคหรือแบบจับฉลากได้ลดได้บ้านเนี้ยจะได้ไหมสลากออมสินอาจจะยังไม่ถูกขยับไปอีกสักงวด2งวดเดี๋ยวค่อยมาเปิดคลิปพิกาคาร์ดนี้ใหม่เนาะเผื่อว่าดวงมันจะเปลี่ยนไปนะคะนะถ้ารองงวดพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกโอกาสไม่ถูกสูงมากเลยนะคะนะแต่ถ้าคุณทาน the seed นะคะก็คือธัญพืชนะคะก็จะช่วยเสริมดวงของคุณนะคะให้คุณร่ำรวยให้คุณมีโชคมีลาภเข้ามานะคะอันนี้ highly recommend ในช่วงนี้เลยนะจนกว่าจะเป็นงวดถัดไปคุณมาดูใหม่นะคะว่าเอ้ยซื้อถูกหรือเปล่ามันมีกองที่ถูกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแบบเธออย่ามาโทษว่ามันไม่มีกองที่ถูกเพราะมันมีนะจ๊ะนะโอเคค่ะแขกใช้ส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะหลังไมค์ผ่านควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next clip video byeสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่6ทุกคนนะคะถ้าถามว่าคุณจะมีโชคไหมนะคะโอกาสมีโชคค่อนข้างสูงนะคะอยู่ประมาณ 70% และเป็นโชคเป็นลาภที่มาพร้อมกับความทุกขลาภต่างจากกองที่2นะคะตรงที่ตรงนี้คุณได้มาแล้วคุณอาจจะหมายถึงไม่ได้ไปทำบุญแล้วเอาไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งเงินที่ได้มาเนี่ยไปทำบุญสักหน่อยนะคะมันจะได้ไม่มันจะทำให้คุณนะคะถูกในงวดถัดไปด้วยแต่ถ้าคุณได้เงินมาแล้วคุณไม่ทำคุณไปดื่มแอลกอฮอล์คุณไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์หรือเอาไปเที่ยวผับหรือเอาไปปาร์ตี้เอาไปสังสรรค์นะคะมันก็จะสูญหายไปเลยคุณถึงบอกให้มาพร้อมกับทุกขลาภเพราะว่าคุณจะไม่ได้เก็บเงินเพราะคุณอาจเรายิ่งถ้าคนรู้นะคุณบอกเลยว่ามีโอกาสที่เพื่อนจะรู้หรือคนจะรู้แล้วจะมาขอแล้วคุณจะปฏิเสธไม่ลงเพราะฉะนั้นระวังนะคะมีโอกาสที่จะถูกมีโอกาสที่จะได้โชคนะคะทำบุญอยู่ที่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเยอะๆนะคะก็จะได้เสริมดวงของเรามากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอาหารที่เสริมดวงในเรื่องของโชคลาภของคุณนะคะก็จะเป็นเดอะเดนก็คือเดนิชนะคะเป็นขนมปังเดนมาร์กนะคะไม่ต้องบินไปถึงเดนมาร์กค่ะเสิร์ชเอาเดนิชคืออะไรนะคะแล้วก็ซื้อมากินได้นะคะคุณรู้สึกว่าในร้านเบเกอรี่น่าจะมีนะจ๊ะนะก็ใครอยากเช็คดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะหลังไมค์ผ่านควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next clip video bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่7ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะ7ใช่ไหมโอเค7 8 9 10ใช่เหลืออีก3อันนะคะโอเคถ้าถามว่าคุณมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภไหมคะบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้สูงมากๆเลยนะคะจะเป็นลาภที่มาจากแดนไกลหรือผู้ชายของคุณอาจจะส่งของมาให้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นลาภในเชิงที่ได้แบบที่ดินขายที่ดินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสที่จะได้แล้วก็เสี่ยงโชคถูกรางวัลมีโอกาสไหมมีโอกาสที่จะได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่รางวัลที่ใหญ่มากรางวัลเล็กๆน้อยๆแต่มันก็จะทำให้คุณแฮปปี้แล้วก็รู้สึกมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะยิ่งถ้าคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะลองเสี่ยงโชคต่างประเทศลอตโต้หรืออะไรเงี้ยมีโอกาสนะคะและถ้าถามว่าคนที่แบบทำไอ้เนี้ยอะไรวะจับลอต
โตที่ได้สัญชาติกรีนการ์ดอะเฮ้ยมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะถ้าใครที่ลงทะเบียนไว้หรือคิดจะลงทะเบียนแล้วเปิดมาดูคลิปนี้เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้ขยับขยายสัญชาติได้ย้ายได้เปลี่ยนสัญชาติหรือได้ย้ายสัญชาติไปอยู่แบบต่างประเทศเลยอย่างนี้นะคะ relocated นะทีนี้จะถามว่าเฮ้ยโอกาสดีไหมดีมากๆเลยแล้วก็ที่ดินมีโอกาสได้นะคะอาจจะได้ลาภลอยมาด้วยเหมือนกันนะคะจะเป็นเงินหรือเป็นสิ่งของนะคะแต่คุณจะรู้สึกดีกับมันค่ะแนะนำว่าให้รับประทาน GX Place นะคะก็คือ Espresso นะคะกาแฟนะดื่มแล้วนะคะก็จะช่วยเสริมดวงให้ดวงของคุณนะคะดีขึ้นนะคะแล้วก็เสริมเรื่องโชคลาภนะคะนะใครอยากเช็คดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะหลังไมค์หาควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See you later the next คลิปวิดีโอ bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่8ทุกคนนะคะคิดไม่ตกละสิว่าจะซื้อเลขไหนดีหรือจะซื้อหวยดีไหมแนะนำว่าถ้ายังไม่ซื้อถ้ายังไม่จ่ายเงินไม่ต้องคิดค่ะเลิกหยุดพอนะคะเพราะว่าคิดไปก็ไม่ได้อะไรอยู่เฉยๆดีกว่านะคะเอาเงินที่ได้เก็บไว้นะคะเก็บไปซื้อของกินเก็บไปเนเจอร์ตัวเองดูแลตัวเองดีกว่าเนาะเพราะว่าไม่ถูกค่ะนะคะซื้อไปซื้อแล้วซื้อเยอะคุณก็จะเครียดมากกว่าพอเครียดเนี่ยคุณก็จะกดดันตัวเองคุณแนะนำว่าเอาเงินที่ได้อยู่เฉยๆดีกว่านะคะอย่าไปลงทุนหรือว่าอย่าไปซื้อหวยหรืออย่าไปเล่นหวยเลยไม่งั้นคุณจะเครียดนะคะยิ่งบางคนในที่นี้ฉันรู้ว่าพวกเธอเป็นคนซื้อเยอะเธอวันนี้ไม่ถูกบอกเลย กลับมาดูคลิปนี้ใหม่ในวันถัดไปนะคะก็ขอให้ลัคกี้นะคะด้วยการกิน Night of Sweets นะคะก็คือคุกกี้นะคะแล้วก็ไปวางในเรื่องหวยค่ะเดี๋ยวถ้ามันจะถูกมันจะถูกเองมาดูกินคุกกี้นะคะแล้วก็มาดูงวดถัดมานะคะว่าถูกไหมนะถ้าหวังแบบสลากออมสินจะถูกไหมก็ยังอยู่เฉยๆไปวางดีกว่าไม่ต้องคิดอะไรค่ะเรื่องเงินนะคะไม่ต้องเครียดอย่าเอาเงินไปทำอะไรก็พอแล้วนะคะรู้ว่าเครียดเรื่องเงินอยู่ค่ะค่ะโอเคนะคะก็ทำใจสบายๆวันนี้ไม่ถูกนะก็ไม่แน่นะคะกินคุกกี้แล้วอาจจะดีขึ้นค่ะแค่อยากเช็คดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะหลังไมค์หาควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See you later the next คลิปวิดีโอ bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่9ทุกคนนะคะถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะถูกหวยไหมมีโอกาสที่จะถูกหวยค่อนข้างสูงมากเลยนะคะอาจจะเป็นลาภที่มาจากเด็กนะคะหรือเด็กนำโชคมาให้นะคะหรือว่าคุณไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเสี่ยงเซมซีแล้วมันได้เนี่ยสวรรค์เปิดทางแล้วนะคะโชคลาภเป็นของคุณค่ะลองจัดดูนะคะอาจจะถูกรางวัลใหญ่ด้วยก็ได้นะคะอันนี้โอกาสสูงมากยิ่งถ้าคุณถามว่าคุณเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงอะไรจะได้รถได้บ้านไหมมีโอกาสได้เหมือนกันนะคะเงินที่ได้ตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ทำบุญด้วยนะคะก็จะช่วยเสริมดวงยิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็แนะนำให้ทานคินออฟไซด์นะคะก็คือชีสนะคะกินชีสนะคะนอกจากจะอ้วนแล้วก็ยังทำให้ดวงคุณดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลิศค่ะจัดเลยนะคะคุณลองเสี่ยงโชคดูนะคะเลขที่คุณนึกไว้อยู่มีโอกาสที่จะถูกสูงมากมากมากและอาจจะเป็นเลขที่แบบถูกรางวัลใหญ่ด้วยนะคะได้เงินเยอะนะแต่ได้เงินแล้วสัญญานะคะว่าจะนำไปทำบุญแล้วให้พ่อให้แม่ด้วยนะคะคุณให้ไปเลี้ยงเด็กด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะยิ่งดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะนะใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะหลังไมค์มหาควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all later the next คลิปวิดีโอ bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่10หรือกองสุดท้ายทุกคนนะคะถ้าถามว่ามีเกณฑ์จะมีโชคมีลาภไหมมีโอกาสมีนะคะแต่มันเกิดจากการเมกเอาวิชการอธิษฐานขอพรการเกิดจากการเสี่ยงเซมซีหรือว่าการที่มีเลขมาเข้าฝันอะไรอย่างนี้นะกำลังจะบอกว่าลองไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณดูนะคะเผื่อท่านจะให้โชคได้อยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าให้เสี่ยงโชคหลังจากที่คุณควีนสัมผัสได้ว่าหลังจากที่คุณทำบุญโรงพยาบาลทำบุญโรงศพทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะให้เสี่ยงโชคหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ make a wish นะคะมีอะไรที่รู้สึกว่าต้องซื้อเลขไหนซื้อเลยค่ะเพราะจะถูกนะคะมีโอกาสที่จะถูกหวยได้รางวัล นะคะนะเพราะฉะนั้นทำใจสบายๆนะคะแต่ทางงวดนี้มันยังไม่ถูกจริงๆไม่ต้องห่วงค่ะปีนี้ยังไงถูกแน่นอนนะคะนะแค่อย่า กดดันตัวเองและให้เชื่อมั่นศรัทธาว่าจักรวาลจะส่งเลขที่ใช่มาให้เราและเราจะถูกหวยในเลขนั้นนะคะนะแต่โดยหลักๆจากภาพรวมตรงนี้แล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งมีความสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณอาจจะหาเงินด้วยตัวของคุณเองได้ง่ายกว่าลำบากน้อยกว่าการเสี่ยงโชคเพราะเสี่ยงโชคแบบมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณแต่ถ้าคุณมีดวงมันเด่นจริงๆอะค่ะมันก็จะได้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยนะคะดูแล้วเนี่ยต้องซื้อหวยหรือขอเลขหลังจากที่เราทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะนะแล้วก็ make a wish นะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะกินแกงส้มได้นะคะก็จะดีนะคะแกงส้มแล้วก็
ปลาส้มมาค่ะก็จะช่วยเสริมดวงของคุณนะคะให้ดียิ่งขึ้นให้ถูกหวยนะคะขอยร่ำขอยรวยถูกหวยแล้วมาคอมเมนต์บอกควีนด้วยนะคะนะใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาในการเสริมตัวหลังไมค์หาควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all later in the next clip video bye